นานๆอ่ะเราได้มาเปลี่ยนบรรยากาศอย่างนี้ทีหนึ่งอ่ะก็โอเคอยู่นะกลับบ้านดีกว่านะไตเติ้ลครับมาทำกันบ้านก่อนสิลูกเย้พี่ซินกลับมาแล้วกลับมากันแล้วเหรอเออซินเนี่ยพี่ฝากเล่นกับน้องหน่อยสิแล้วก็ฝากสอนกันบ้านไตเติ้ลด้วยนะพี่อย่าสอนไม่ฟังเลยมัวแต่จะรอพี่ซินอยู่นั่นแหละครับเย่เดี๋ยวทำกันบ้านกับพี่ซินนะครับแล้วคุณน่ะกินข้าวมาหรือยังกินมาแล้วครับเดี๋ยวผมขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะฝากด้วยนะไหนไตเติ้ลทำไมไม่ทำกันบ้านมาเร็วโอ้คิงอ่ะต่อไปสี่เหลี่ยมพี่ดับเดี๋ยววันนี้ฉันจะออกไปทำธุระข้างนอกกับนิ่มนะจะให้คะแนนมันเพิ่งกลับมาจากกรุงเทพอ่ะอาจจะกลับดึกหน่อยนะจะหนีเที่ยววันละสี่งั้นพี่ฝากความคิดถึงให้นิ่มด้วยนะโอเคค่ะรู้ดีจริงๆเลยไปละจ้ะเออซินเดี๋ยววันนี้พี่ฝากดูไตเติ้ลด้วยนะพี่อยากคงกลับดึกหน่อยได้ค่ะไตเติ้ลครับวันนี้อย่าลืมทำการบ้านนะครับโอเคทำเสร็จแล้วดูการ์ตูนได้ไหมครับได้ครับแต่ต้องทำให้เสร็จนะแต่ว่าแม่ให้ดูแค่30นาทีโอเคไหมโอเคงั้นไปแล้วครับบ๊ายบายไปแล้วค่ะ ไตเติ้ลครับครับได้เวลานอนกลางวันแล้วไปนอนกันเล่นต่ออีกหน่อยได้ไหมอ่ะแม่ไม่อยู่แม่ไม่รู้หรอกคุณแม่บอกว่ายังไงห้ามดื้อใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวพี่ซินจะไปเล่านิทานให้ฟังนะครับเก็บก่อนไตเติ้ลครับทำไมมาเล่นอยู่คนเดียวลูกเราพ่อกับพี่ซินไปไหนเนี่ยผมเห็นพ่อกับพี่ซินเล่นกันอยู่ในผ้าผมแม่ไปเล่นด้วยสิครับงั้นเดี๋ยวแม่ให้ไตเติ้ลดูการ์ตูนได้นะเดี๋ยวแม่ขึ้นไปข้างบนก่อนนะครับแม่ต้องตามขึ้นไปนะนี่มันอะไรกันคือเอ๊ะไหนว่าจะกลับดึกไงฉันต้องขอบคุณนิ่มนะที่มันมีธุระรีบกลับก่อนไม่งั้นฉันคงโง่ไปอีกนานเอ๊ะมันไม่ใช่อย่างที่เอ๊ะเข้าใจนะคืออีนี่อ่ะมันอ่อยผมคือเอ๊ะต้องเชื่อผมนะอ้าวทำไมพี่พูดแบบนี้อ่ะไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นฉันเชื่อสายตาฉันเองพวกแกสองคนเห็นฉันเป็นอะไรเคยนึกถึงใจฉันบ้างไหมพ่อของลูกกับพี่เลี้ยงที่ฉันรักเหมือนน้องสาวพวกแกกล้าทำกับฉันแบบนี้ได้ยังไงแบบนี้แล้วมันแบบไหนดูสารลูกเธอสิฉันเห็นแล้วก็หมดอารมณ์ทุกวันนี้ฉันไม่ออกไปกินนอกบ้านมันก็ดีแค่ไหนแล้วมึงก็เลยกินกับคนในบ้านแบบนี้เหรอเรื่องอื่นกูรับได้แต่เรื่องนี้มันเกินไป
ูจะไม่ทนกับมึงละมึงอ่ะหย่ากับกูไปเลยไม่ต้องอยู่ด้วยกันแล้วคนไม่สำนึกบุญคุณแบบมึงอ่ะนะมึงอย่าลืมสิที่มึงมีทุกวันได้แบบเนี้ยก็เพราะกูอย่าก็อย่าสิว่าไอ้แกกูอ่ะมีเพื่อนเยอะยังไงอ่ะทรัพย์สินอ่ะมันก็ต้องแบ่งคนละครึ่งกูมีเส้นสายเยอะหีบไปพี่เอคะพี่เอฟังสินอธิบายก่อนได้ไหมคะจะให้ฟังอะไรอีกฉันก็เห็นตำตาขนาดนั้นแล้วอ่ะซีนย้ายไปอยู่บ้านพี่นะไปเป็นพี่เลี้ยงให้ลูกพี่ส่วนค่ารักษาแม่เดี๋ยวพี่จะจัดการให้หมดเลยไปกินอยู่ที่บ้านพี่เมียพี่ใจดีนะแล้วซีนจะได้เงินไปรักษาแม่แถมยังไม่พอยังได้เงินเดือนจากเมียพี่อีกต่อหนึ่งซีนลองคิดดูดีๆนะหรือว่าซีนไม่อยากได้เงินไปรักษาแม่โอกาสอย่างเงี้ยมีแค่ครั้งเดียวนะค่ะดีมากแต่ว่าซีนต้องทำตามที่พี่บอกนะเข้าใจไหมซีนขอโทษนะคะพี่เอ๊ซินไม่ได้ตั้งใจจะให้มันเป็นแบบนั้นคือซินมีความจำเป็นจริงๆอ่ะแม่ซินป่วยซินต้องมีค่าใช้จ่ายเป็นแสนๆพี่ดำเขาก็ยื่นมือเข้ามาช่วยซินแต่ว่าต้องแลกกับซินเขามาอยู่บ้านหลังนี้แล้วเธอมีอะไรทำไมเธอไม่บอกฉันเธอรู้ไหมฉันอ่ะรักเธอเหมือนน้องสาวคนหนึ่งแล้วลูกฉันน่ะก็รักเธอมากเธอกำลังจะทำให้เด็กคนนั้นไม่มีพ่อเธอทำลายครอบครัวฉันเธอรีบออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้เลยนะออกไปจากชีวิตฉันส่วนเรื่องนี้อ่ะฉันยกให้เธอไปเริ่มต้นใหม่ชีวิตของเธอแล้วไม่ต้องกลับมาให้ฉันเห็นหน้าอีกกลับบ้านไปดูแลแม่ไตเติ้ลไตเติ้ลโตขึ้นต้องเป็นเด็กดีนะครับแล้วก็ไตเติ้ลรักแม่ให้มากๆนะครับครับพี่ซินรีบๆมาเล่นกับผมนะครับบางทีชีวิตก็ไม่มีทางให้เลือกแต่สิ่งที่น่าเศร้ากว่าคือเราได้เข้าไปทำลายครอบครัวของเด็กที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรทำลายความรู้สึกความเชื่อใจของคนที่มีบุญคุณกับเราหากเราย้อนเวลากลับไปได้เราคงจะไม่เดินเข้าไปในชีวิตเขาตั้งแต่แรก